ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเว็บไซต์ดีๆ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาใจคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบการทานขนมค่ะนั่นก็คือเมนูสาคูข้าวโพด นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะกะทิค่ะตามด้วยสาคูนะคะเกลือข้าวโพดหวานค่ะและใบเตยก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่น้ำลงในหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เดือดนะคะจากนั้นสาคูนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำหนึ่งครั้งนะคะเพื่อขจัดแป้งส่วนเกินนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสด็จน้ำขึ้นเลยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนำลงต้มในน้ำเดือดค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมแช่สาคูนานเกินไปเนี่ยจะละลายเลยนะคะเพราะว่าเป็นทำมาจากแป้งนะคะดังนั้นเสด็จน้ำแค่ครั้งเดียวจากนี้นะคะเราจะต้องต้มสาคูนะสัก10นาทีนะคะถึงจะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มสาคูมา10นาทีแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่ใบเตยลงไปนะคะขมวดใบเตยนะคะเพื่อที่จะสามารถใส่ลงหม้อได้อย่างง่ายๆนะคะเป็นปมเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่ลงหม้อนะคะตามด้วยข้าวโพดค่ะจากนั้นก็ต้มต่อไปนะคะให้ข้าวโพดสุกรวมถึงเม็ดสาคูก็จะใส่ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการรอค่ะตอนนี้นะคะสาคูและข้าวโพดที่เราต้มไว้ก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะต้องรินน้ำส่วนเกินออกนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาฝาหม้อปิดไว้นะคะแล้วก็ให้มันมีรูสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นรินน้ำออกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือนค่ะหลังจากที่เรารินน้ำทิ้งไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาปรุงรสนะคะเกลือนะคะและน้ำตาลทรายค่ะทีนี้ก็คลุกนะคะให้สาคูและน้ำตาลกับเกลือเข้ากันดีนะคะตอนนี้ข้าวโพดและสาคูยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นน้ำตาลและเกลือก็จะละลายง่ายนะคะผสมให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตักเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้นะคะสาคูข้าวโพดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เด็กๆชอบค่ะเพราะว่ารสชาติข้าวโพดเนี่ยก็อร่อยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ใช้ข้าวโพดหวานด้วยนะคะรสชาติก็อร่อยกว่าข้าวโพดปกติค่ะเสร็จแล้วนะคะราดหน้าด้วยกะทิสดค่ะสำหรับกะทินะคะคุณผู้ชมจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อให้กะทิสุกเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ต้องระวังเรื่องการที่กะทิเดือดจนเกินไปจะแตกมันได้นะคะเอากะทิราดหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมไทยสาคูข้าวโพดค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ